กันเนี่ยทุกคนนะคะอยู่กับโอศิริวิไลโคชนาทค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไทยลีก 2022-2023 นะคะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเดินทางมาสู่สัปดาห์ที่12เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญค่ะเป็นสัปดาห์ที่เราจะทราบแล้วนะคะว่า4ทีมในประเภททีมชายและทีมหญิงนะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลมีทีมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามไฮไลท์การแข่งขันกันเลยค่ะเริ่มกันที่ประเภททีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซีวีซีทีมอันดับ3ค่ะที่ชนะ7แพ้4นัดพบกับแซลมิง RSUVC ที่จบอันดับ6แน่นอนแล้วนะคะผลปรากฏว่านครราชสีมาใช้ผู้เล่นสับเปลี่ยนลงมาทำการแข่งขันค่ะนำโดยออนอุมาสิทธิรักษ์รวมทั้ง2สาวจากสหรัฐอเมริกาค่ะได้แก่ Ali Cudworth Buasao และ Lawrence Matthew บอลเลวก่อนที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างขาดลอย3เซตรวด25-13 25-13 และ 25-13 ค่ะเกมนี้ออนอุมาของนครราชสีมาและปิยะวรรณพุทธรอดของ RSU นะคะทำแต้มสูงสุดคนละ11คะแนนทำให้นครราชสีมาชนะ8แพ้4มี26คะแนนจบอันดับ3ของเลข2ผ่านเข้ารอบไฟนอลส่วน RSU ชนะ3แพ้8นัดมี9คะแนนค่ะจบอันดับ6หรืออันดับบ้วยของเลขที่2ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะไปต่อกันที่นครนนท์ทีมอันดับ4ที่ชนะ4แพ้7นัดมี13คะแนนพบกับขอนแก่นสตาร์วีซีทีมอันดับ5ที่ชนะ4แพ้7นัดมี12คะแนนค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เป็นศึกชิงตั๋วใบสุดท้ายของรอบไฟนอลก่อนจะเป็นขอนแก่นสตาร์นะคะที่เบียดเอาชนะไปได้อย่างสนุก3-1 เซต22-25 25-20 25-18 และ 25-19 ค่ะเกมนี้สุทธินาภาสังของขอนแก่นทำแต้มสูงสุด19คะแนนตามด้วยออนอนงสายศรีของนครนนท์ค่ะที่ทำไป18คะแนนทำให้ขอนแก่นชนะ5แพ้7นัดมี15คะแนนเป็นทีมที่4นะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลส่วนนครนนท์ชนะ4แพ้8นัดมี13คะแนนค่ะปิดท้ายกันที่บิ๊กแมตช์นะคะสุพรีมรองจ่าฝูงพบกับไดมอนด์ฟู้ดจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ทีมใดผลปรากฏว่าสาวไดมอนด์ฟู้ดที่มีนุสลาต้อมคำออมสินสสิภาพรวิภาวีสีทองนาตาชาชิกิลิสจากเซอร์เบียถือว่าฟูลทีมมากๆนะคะในการลงสนามครั้งนี้แล้วก็สู้กันได้อย่างดุเดือดค่ะก่อนที่จะเฉือนเอาชนะสุพรีมนะคะที่มีหน่องปลื้มจิตมริกากันทองเยลิสบาซาบีหลังจากตุรกีไปแบบสนุกค่ะ3-2 เซต28-26 25-19 15-25 24-26 และ 15-12 ทำให้สุพรีมเป็นฝ่ายแพ้ทั้ง2นัดให้กับไดมอนด์ฟู้ดค่ะเกมนี้อมสินสสิภาพรตัวตบของไดมอนด์ฟู้ดโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงค่ะทำแต้มสูงสุด22คะแนนตามด้วยปลื้มจิตของสุพรีมทำได้20คะแนนส่งผลให้ไดมอนด์ฟู้ดชนะ12เกมรวดมี32คะแนนคว้าแชมป์ของเลขที่2ไปครองส่วนสุพรีมคว้ารองจ่าฝูงชนะ10นัดแพ้2นัดมี32คะแนนค่ะข้ามไปกันที่ประเภททีมชายกันบ้างนะคะสนุกไม่แพ้กันค่ะเริ่มที่พิษณุโลก VC ซึ่งการันตีอันดับ3ของเลข2แน่นอนแล้วพบกับปลูกปัญญาทีมอันดับ5ทั้งคู่สู้กันอย่างสนุกนะคะและเป็นพิษณุโลกค่ะเอาชนะไปได้3-2 เซต25-19 25-18 18-25 24-26 และ 16-14 เกมนี้กิติทัศน์ นุวัตดีหัวเสาของพิษณุโลกทำแต้มสูงสุดที่27คะแนนตามด้วยโมฮัมหมัดเชนจังของปลูกปัญญาทำได้20คะแนนส่งผลให้พิษณุโลกชนะ8แพ้4นัดมี24คะแนนส่วนปลูกปัญญาชนะ4นัดแพ้5นัดมี13คะแนนอยู่อันดับ5ต่อกันที่คู่บิ๊กแมตช์ค่ะระหว่างนครราชสีมาจ่าฝูงที่ชนะมา11นัดรวดพบกับไดมอนด์ฟู้ดรองจ่าฝูงที่ชนะ10นัดแพ้1นัดปรากฏว่านครราชสีมาค่ะที่มีวันชัยทวิเศษกัปตันทีมกฤษดานินสวัยหัวเสาทีมชาติและคังกันทามิล่าบีหลังจากมองโกเลียนะคะยังช่วยกันทำผลงานได้อย่างร้อนแรงต้านทานผู้เล่นของไดมอนด์ฟู้ดที่มีเลวันโดเดอซูซาจากบราซิลและมิโลสลาฟกราดินาลอฟจากบัลแกเรียโดยเอาชนะไปได้3เซตรวด25-17 28-26 และ 25-21 เกมนี้คังกันทามิล่าของนครราชสีมาและเอวันโดเดอซูซาของไดมอนด์ฟู้ดทำแต้มสูงสุดเท่ากันที่16คะแนนทำให้นครราชสีมาคว้าชัยชนะ12เกมรวดเป็นแชมป์เลข2แบบไร้พ่ายมี36คะแนนเต็มส่วนไดมอนด์ฟู้ดชนะ10แพ้2นัดมี29คะแนนจบอันดับ2ของเลข2 ไปปิดท้ายกันที่เกาะกูดคาบาน่าทีมอันดับ4ชนะ4นัดแพ้7นัดพบกับเกษตรศาสตร์ VC ทีมอันดับ6ที่ไม่มีลุ้นเข้ารอบแล้วปรากฏว่าเกาะกูดคาบาน่าเล่นได้ดีกว่าเอาชนะไปได้แบบสบายมือ3เซตรวด25-21 25-21 และ 25-18 เกมนี้ธนทัศน์ทวีรัตน์ตัวตบของเกาะกูดคาบาน่าทำแต้มสูงสุดที่24คะแนนส่งผลให้เกาะกูดคาบาน่าชนะ5นัดแพ้7นัดมี15คะแนนจบอันดับ4ของตารางพาคุณผู้ชมมาดูสรุป4ทีมทั้งในประเภททีมหญิงและทีมชายค่ะที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลนะคะซึ่งถือว่าเป็นรอบที่เข้มข้นและมีแต่ทีมที่เรียกว่าเขี้ยวลากดินทั้งนั้นค่ะไปเริ่มมาที่4ทีมในประเภททีมหญิงนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลประกอบด้วย Diamond Food สุพรีมนครราชสีมาและขอนแก่น Star VC ค่ะส่วนในประเภททีมชาย4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลประกอบด้วยนครราชสีมา Diamond Food พิษณุโลกและเกาะกูดคาบาน่าค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบไฟนอลก็จะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดอีกครั้งนะคะโดยสัปดาห์ที่13จะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์นี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาติดตามวอลเลย์มาเนียกันได้ใหม่ค่ะสำหรับครั้งหน้าก็จะเข้มข้นนะคะกับการแข่งขันในรอบไฟนอลโฟร์กันแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ